อโชว์สวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ทางชินแปดไทยแลนด์กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะต้องบอกเลยนะคะผู้ชมขาว่าเปิดรายการเนี่ยหมาคนเดียวค่ะแต่ไม่เปล่าเปลี่ยวเอกาอย่างแน่นอนเพราะวันนี้ค่ะผู้ชมขาแขกรับเชิญของเราต้องบอกเลยนะคะไม่ธรรมดาและไม่มีใครกล้าเหมือนอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นทีมการประกวดนะคะจากเวทีสุดยิ่งใหญ่อลังการ Miss YB Thailand 2019ค่ะซึ่งปีนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าสาวงามแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆสวยสดงดงามมากๆเห็นไหมคะผู้ชมขาว่าแต่ละคนเนี่ยเก๋ไก๋สไลเดอร์มากๆค่ะเรียกว่านะคะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ให้กับสาวประเภท2เพราะสาวประเภท2แต่ละคนนอกจากสวยแล้วค่ะผู้ชมขายังเก่งยังมีความสามารถเพราะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าแต่ละรอบเขามีการประกวดนะคะเป็นเรียลลิตี้ด้วยถ่ายทอดออกอากาศทาง Channel 8 Thailand นั่นเองค่ะรอบนะคะที่เขาผ่านการประกวดมาคือการเฟ้นหาค่ะสาวงามผู้เข้าประกวดนะคะ30คนหลังจากนั้นค่ะก็มีการนะคะถ่ายพอดเทสแบบนี้อย่างที่เห็นเลยค่ะผู้ชมขาว่าสาวงามแต่ละคนสวยมากๆจริงๆรวมไปถึงค่ะอีกหนึ่งความสามารถนั่นก็คือชุดว่ายน้ำค่ะน้องจะต้องรังสรรค์น้องจะต้องครีเอทชุดให้ดูสวยสดงดงามนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งชุดชุดอัตลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะเรียกว่าชุดรังสรรค์ความเป็นไทยนะคะชุดไทยแบบสร้างสรรค์นั่นเองซึ่งวันนี้ค่ะเล็กซี่พูดคนเดียวก็คงไม่ได้นะผู้ชมขาแขกรับเชิญของเราเนี่ยมากันเป็นทีมค่ะมีผู้นะคะอำนวยการประกวดค่ะ Miss YB Thailand 2019นะคะจะมาพูดคุยกับเรารวมไปถึงคอมเมนเตอร์คนนี้ไม่ธรรมดาค่ะคนนี้นะคะดีกรีเป็นคุณครูสอนเต้นค่ะเธอเนี่ยเต้นไม่เป็นสองรองใครรวมไปถึงข่าวเช้าของเธอก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนั่นคือคุณปิ่มซีโฟนั่นเองนะคะรวมไปถึงผู้เข้าประกวดบางตัวจะมาพูดคุยกับเราในรายการอย่างแน่นอนค่ะแต่ช่วงหน้านะคะเจอกันแต่ช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตเรื่องราวนะคะของดารานักแสดงค่ะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะว่าดารานักแสดงเนี่ยข่าวบันเทิงมันช่างร้อนระอุซะเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะข่าวนี้ค่ะพี่โป๊ปพี่หมื่นของทุกคนนั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเป็นข่าวรายวันกันไปเลยทีเดียวแต่ละข่าวค่ะเสียวสันหลังกันเลยนะคะเพราะล่าสุดมีการสาวไส้ค่ะเขาบอกว่าหนุ่มโป๊ปเนี่ยนะคะโดนแฉอีกแล้วมีชาวเน็ตเนี่ยแอบไปเห็นค่ะว่าหนุ่มโป๊ปเนี่ยนะคะไปกับสาวแต่ไม่ได้ไปกัน2ต่อ2นะคะจะไปกันเป็นหมู่จะไปกันเป็นคณะหรืออย่างไรนี่ไม่แน่ใจนะคะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คุณโป๊ปเนี่ยมีข่าวกับน้องหมวยลี่ AF11 มานะคะซึ่งทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็ออกมาเคลียร์แล้วว่าไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ค่ะทางผู้หญิงบอกว่าก็รู้จักกันจริงนะคะแต่ก็ไม่ได้มีสังสิงร้องอะไรเลยแต่ที่แน่ๆค่ะรอนะคะทางฝั่งหนุ่มโป๊ปเนี่ยจะออกมาพูดอย่างไรออกมาบอกอย่างไรตอนนี้ค่ะหลายๆคนก็ขุดคุยกันไปต่างๆนานานะคะว่าสรุปสาวที่กุมหัวใจหนุ่มโป๊ปเนี่ยเป็นใครกันแน่เพราะว่าล่าสุดค่ะมีคนแอบเห็นนะคะว่าหนุ่มโป๊ปเนี่ยไปกินข้าวกับสาวและไม่ธรรมดาด้วยค่ะเขาบอกว่าสาวคนนี้เนี่ยนะคะคือนั่งรถแล้วก็ไปด้วยกันนะคะซึ่งพาไปกินผลไม้กัน2ต่อ2ด้วยแล้วก็โอ้โหคิดถึงอะไรกันต่างๆนานาค่ะเรียกว่าครั้งนี้เป็นการสร้างปรากฏการณ์ค่ะกับพระเอกหนุ่มโป๊ปนั่นเองนะคะเขาบอกว่าภาพที่หลุดออกมาค่ะเป็นภาพกินข้าวเนี่ยไม่ได้ไปกินกัน2คนอ่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้กินกัน2คนแล้วกินกันกี่คนคะแต่ว่าคือดูถ้าดูเนี่ยรูปการนะคะก็เหมือนกินกัน2คนนั่นแหละค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะเขาบอกแบบนี้เลยนะคะว่าสาวปริศนาคนนี้เนี่ยปล่อยภาพออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้เสียวสันหลังให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเฮ้ยมีแฟนกันเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าหนุ่มโป๊ปมีแฟนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะหลายๆคนก็บอกว่าตอนนี้หนุ่มโป๊ปเสน่ห์แรงเร่าร้อนมากๆอ่ะไม่แปลกค่ะผู้ชมค่ะเพราะฉายาของเขาคืออะไรคะพี่หมื่นขึ้นหม้อนะคะหม้อในที่นี้เนี่ยหมายถึงหม้ออะไรคุณผู้ชมก็ไปคิดกันเอาเองนะคะแต่ต้องบอกค่ะว่าหนุ่มโป๊ปเนี่ยตอนนี้เสน่ห์เร่าร้อนมาทางด้านของฝั่งสาวที่เป็นข่าวกับหนุ่มโป๊ปกันบ้างดีกว่านั่นก็คือน้องหมวยลี่AF11 ค่ะสาวคนนี้ค่ะตอนนี้นะคะดีกรีไม่เป็น2รองใครมีงานติดต่อเข้ามาเยอะแยะมากโดยเฉพาะงานรีวิวนะคะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะน้องหมวยลี่ค่ะ
ล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่าน้องหมวยลี่จะออกมาบอกว่าไม่มีอะไรในกอภัยไม่ได้เป็นแฟนหรือว่าเงิน 10,000 ที่หนุ่มป๊อปโอนมาเนี่ยมันเป็นการฝากซื้อของเท่านั้นเองล่าสุดหมวยลี่บอกว่าดิฉันเนี่ยอดรนทนไม่ไหวแล้วนะคะกับกระแสดราม่ากับสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะคะหมวยลี่เลยบอกว่าดิฉันไปเข้าวัดดีกว่าค่ะนะคะไปเข้าวัดแล้วก็มีการลงแคปชั่นด้วยนะคะว่าโอ้โหแคปชั่นยาวมากนะคะคุณชมขาต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเธอเนี่ยไปเช็คอินที่วัดใหญ่ชัยมงคลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหลังจากนั้นค่ะเขาก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่า Crowd you please tell him นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยค่ะคุณชมขามาช่วยกันแปลนิดนึงนะคะแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่ากรุณาบอกเขาด้วยทำเอาหลายคนเนี่ยนะคะมองแคปชั่นนี้ค่ะนะคะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรในกอภัยหรือเปล่าเพราะว่าเข้าวัดเนี่ยทำไมถึงโพสต์ข้อความแบบนี้นะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยกำลังนั่งคล่องบทว่าผมไม่มีอะไรต้องเคลียร์กับคุณทุกอย่างมันจบได้ตั้งแต่วันนั้นแล้วนั่นเองนะคะโอ้โหอันนี้มันเป็นบทนะคะไม่ได้มีอะไรในกอภัยแต่ที่แน่ๆค่ะก็เราก็ดูความสัมพันธ์ของเขาและเธอนะคะจะเริ่มต้นหรือจะจบลงอย่างไรแต่ที่แน่ๆค่ะบรรดาแฟนคลับคนรักหนุ่มโป๊ปสบายใจได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มโป๊ปเขาก็บอกแอบกระซิบบอกเล็กซี่ค่ะว่าเขาเนี่ยหัวใจยังว่างยังไม่ได้มีสาวคนไหนจับจองนะคะแต่สาวที่ออกมาบอกว่ารู้จักกันกับหนุ่มโป๊ปหรือว่าแอบกิ๊กกันเนี่ยก็คิดกันไปเองก็เพ้อกันไปเองนะก็มโนกันไปต่างๆนั่นนะอ่ะเรียกเป็นว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะก็รอดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเฉลย อย่างไรใครจะโป๊ะใครจะแตกกันแน่นะคะอ่ะมาอีกหนึ่งข่าวดีกว่าคุณผู้ชมขาพูดคนเดียวเนี่ยเหงานะคะมาอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่เหงาอีกต่อไปถ้ามีเรา3คนนะคะ3คนคู่รัก3คนอนระเวงค่ะสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการชายรักชายค่ะในเมื่อนะคะหนุ่มเบนซ์ราทิศค่ะเปิดใจบอกว่าตนเองเนี่ยมีแฟนแล้วนะคะมีแฟนแล้วเราก็ไม่ว่านะคะผู้ชมขาแต่วันดีคืนดีค่ะก็มีแฟนใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งคนก็บอกว่าคบหาดูใจเป็น3คนนะคะก็คือรักเรา3คนนั่นเองถึงขั้นเนี่ยไปแอบไปแต่งงานที่ต่างประเทศเลยนะคะเรียกว่าอ่ะเราก็แสดงความยินดีด้วยนะคะกับความรักของคุณเบนและเขานะคะทั้ง3คนนี้ก็รักกันหวานชื่นวันดีคืนดีค่ะก็มีการโพสต์ออกมาบอกว่าจาก3คนอาจจะเหลือแค่2คนนะคะเกิดอะไรขึ้นภาพนี้ค่ะเป็นภาพความหวานนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็พยายามคิดกันไปต่างๆนานาว่าทำไมต้องแต่งงาน3คนคนไทยเนี่ยไม่รู้จักหรอกนะคะว่าแต่งกัน3คนแบบนี้ได้เลยเหรอมั่นหรือว่าสวมแหวนกัน3วงแบบนี้ทำได้เหรอแต่ในที่สุดค่ะผู้ชมขาคุณเบนซ์ราทิศทำได้ค่ะ I don't care ฉันไม่สนใจนะคะก็แต่งกัน3คนผัวเมียนี่แหละค่ะใครเป็นผัวใครเป็นเมียหรือใครเป็นผัวนะคะอันนี้ก็ต้องไปถามคุณเบนซ์ราทิศเอาเองแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยรักเราอาจจะเหลือกันแค่2คนแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะอาจจะความรักไม่ลงตัวอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีใครหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่พอใจอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะเหลือกัน2คนเพราะอะไรคุณเบนซ์ราทิศค่ะผู้ชมขาเขาออกมาเผยนะคะเขาบอกว่าเคยคิดว่าอีกหน่อยเราก็จะกลายเป็นตาลุงแก่ๆอุ๊ย3คนอยู่ด้วยกันเดินงุ้งงิ้งไปไหนมาไหนด้วยกันคอยดูแลกันไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่บ้านตอนนี้ค่ะคุณเบนบอกว่าเหลือกันแค่2คนแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรก็จะคอยดูแลกันไปรักเธอเสมอนะคะทำเอาบรรดาแฟนๆคลับค่ะก็บอกเลยค่ะว่าโอ้ยเป็นกำลังใจให้กับคุณเบนซ์ราทิศนะคะก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้รักเรา3คนอ่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยวิเคราะห์ใครเป็นผัวใครเป็นเมียหรือใครเป็นอะไรนะคะส่งข้อความมาบอกเราหน่อยนะคะตอนนี้อยากรู้เสือเกินนะคะว่าใครเป็นผัวใครเป็นเมียนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะความรักมันออกแบบไม่ได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมขาว่าความรักเนี่ยนะคะจะเลือกว่าจะต้องอยู่กับใครหรือจะรักกับใครนะคะในเมื่อถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็คบกัน3คนในเมื่อถ้าเราดูแลกันไหวก็ดูแลกันไป3คนค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจาก3คนเนี่ยเหลือ2คนนะคะก็อ้าวเป็นกำลังใจให้กับคุณเบนซ์ราทิศด้วยละกันนะคะอย่างน้อยก็ยังมีคนเหลือให้เราได้คบให้เราได้รักนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีดารานักแสดงหรือว่านักร้องเนี่ยจะเปิดตัวรักเราสามคนอีกหรือเปล่านะคะถือว่าคุณเบนชลาทิศเนี่ยเป็นคนแรกๆในการกล้าเปิดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ให้กับวงการบันเทิงไทยว่ารักเราสามคนก็สามารถทำได้เกิดขึ้นในวงการบันเทิงเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะแต่อย่าลืมนะคะผู้ชมค่ะเรื่องราวในวงการค่ะเราสามารถหยิบยกมาพูดคุยในคนดังขอโชว์ได้ค่ะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะหลังจากนั้นส่งข้อความส่งเรื่องราวมาพูดคุยกับเราได้เป็น FC แขกรับเชิญคนไหนสามารถส่งมาบอกได้เลยนะคะรวมไปถึงจานโลกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกทาง Twitter Instagram YouTube เสิร์ชไปได้เช่นกันที่ Channel 8 Thailand ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยนะที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางง่ายมากๆเลยเว็บไซต์ค่ะเข้าไปได้เช่นกันที่ World Wide Web Channel 8 Thailand ค่ะซึ่งต้องบอกว่าช่วงหน้าแขกรับเชิญมาแน่นอนค่ะผู้ชมขาไม่ได้ให้เล็กซี่ต้องเหงาเปล่าเปลี่ยวอยู่คนเดียวแขกรับเชิญจะมากันเป็นทีมเลยนะคะสำหรับทีมนี้ค่ะผู้เข้าประกวดนะคะจากเวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่อลังการค่ะสำหรับเวทีการประกวด Miss YB Thailand 2019นั่นเองค่ะเพราะศักดิ์ศรีไม่ได้วัดกันที่เพศนั่นเองนะคะงานนี้ผู้อำนวยการของเวทีการประกวดนะคะก็จะมาพูดคุยกับเราด้วยรวมไปถึงคุณปิ๋ม CFO ค่ะก็จะมาปรากฏตัวในรายการของเราและผู้เข้าประกวดบางส่วนนะคะจากเวทีการประกวดจะมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะส่วนนะคะว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าจะเข้มข้นสนุกสนานแค่ไหนช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะจะมาเมืองเพชรบุรีจะแวะมาหาแม่นายที่เรือนด้วยนะเจ้าค่ะจริงหรือเจ้าค่ะเจ้ารู้ได้อย่างไรพอดีบ่าวคุยไลน์กับไอ้ศิลบ่าวคนสนิทของท่านเจ้าเมืองเจ้าค่ะจีบกันหรือเอาเถอะตอนนี้เราต้องรีบเตรียมของต้อนรับออกพระเพชรสมุทรคีรีเจ้าช่วยคิดหน่อยสิแล้วต้องเป็นของที่ทำให้ท่านประทับใจเมืองเพชรบุรีด้วยนะนี่จ้ะค่ะบ่าวเซิร์ช Google Map เซิร์ชปัดเดี๋ยวนี้ข้าคิดออกแล้วข้าจะทำขนมโบราณของเมืองเพชรให้ออกพระเพชรสมุทรคีรีกินรับรองว่าท่านจะต้องประทับใจที่ได้มาเมืองเพชรบุรีแน่นอนบอกว่าเรารีบไปทำกันเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันเจ้ารีบไปบอกคนที่เตรียมของเร็วได้จ้ะค่ะของเตรียมเสร็จแล้วจ้ะค่ะว่าแต่มันคือขนมอะไรด้วยจ้ะคะพี่ผวนข้าบอกไปไม่เคยจำเลยนะเขาเรียกว่าตโนดทอดเป็นขนมโบราณของเมืองเพชรบุรีทำอย่างไรจุ๊คะก่อนแรกนะเราต้องเลือกลูกตาลลูกตาลจะต้องเป็นลูกตาลที่แก่แล้วแต่ต้องเป็นลูกตาลที่ต้องมาจากต้นตาลตัวเมียเท่านั้นด้วยต่อจากนั้นเราก็มาปอกเปลือกชั้นนอกออกแล้วค่อยมาปอกเปลือกชั้นรองต่อจากนั้นนะจ๊ะเราก็มาขัดเจ้าตาลให้ขาวสะอาดด้วยใบไผ่หรือใบซอแบบนี้เลยขาวสะอาดน่ากินแต่ยังไม่เสร็จนะแล้วยังไงต่อเจ้าคะเราต้องนำเจ้าตาลที่ขัดแล้วไปเชื่อมกับน้ำตาลนะหลังจากที่เชื่อมกับน้ำตาลแล้วเราก็พักไว้เตรียมแป้งที่จะชุบเจ้าตาลส่วนผสมก็มีแป้งข้าวเหนียวเจ้าค่ะน้ำกะทิคั้นสดเจ้าค่ะนี่น้ำตาลตโนดของดีมาเพชรบุรีเจ้าค่ะเยี่ยมมากเราต้องนำส่วนผสม3อย่างนี้มาผสมกัน
นำเจ้าตาลที่เชื่อมแล้วเอาไปชุบกับส่วนผสมนั้นแล้วก็เอาลงไปทอดเราต้องทอดให้สวยเหลืองดูน่ากินแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้แค่นั้นก็เสร็จแล้วเป็นไงน่ากินไหมดูมันน่ากินมากเลยเจ้าค่ะพอเจ้าเอาอะไรแม่ข้ากินหรือตโนดทอดเจ้าค่ะนี่หรือตโนดทอดอร่อยไหมเจ้าคะถ้าพวกอเจ้าอยากกินตโนดทอดฟินๆเยี่ยงนี้พวกอ๋อเจ้าต้องมาเมืองไมปุรีเท่านั้นนะอ๋อเจ้าแม่นายเจ้าคะบ่าวขอสักชิ้นได้ไหมเจ้าคะได้สิจ้าพี่ผวนC1 Take 4ข้าจักทำขนมโบราณของเมืองเพชรให้ออกพระเพชรสมุทรคีรีกินชาอิดิชชื่อ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 ออกพระเพชรสมุทรคีรีออกพระเพชรสมุทรคีรีประเทศไทยมี5ภาคเราอยากท้าให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามจากใส่เสื้อหนาวมาหนาวครับไปใส่เสื้อหนาวผีตาโขนและข้ามไปดูผีผีทะเลทะเลเรืองแสงด้วยกินข้าวคลุกพริกเกลือและข้ามไปกินกับคู่จิ้นได้เจ้าข้าวกันจิ้นอยากลองเลยลอดท้องมังกรและข้ามไปอยู่บ้างไฟในป่าพญาคันคาชมวิวอยู่ข้างข่าวล่องลำน้ำเข็ดและข้ามไปขับไปปลูกไปดูผีเสื้อเพียบเลยข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยสุดยอดหาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเรียกว่านะคะความร้อนแรงมาอยู่ในรายการของเราค่ะเพราะเวทีการประกวดเวทีนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเขาเฟ้นหาสาวประเภท2ค่ะที่มีความสามารถนะคะรวมไปถึงค่ะที่ฉลาดหลักแหลมนั่นเองนะคะเข้าสู่วงการการประกวดและเข้าสู่วงการบันเทิงนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องบอกค่ะเวทีนี้ไม่ธรรมดาหลายอย่างนอกจากผู้อํานวยการกองประกวดเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยนะคะทางคอมเมนเตอร์ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันสาวคนนี้ค่ะฉาวมากนะคะมีข่าวเยอะมากๆค่ะซึ่งเธอไม่ได้มาเป็นคอมเมนต์คนเดียวนะคะพ่วงมาอีก2ชีวิตด้วยเป็น3ชีวิตในคอมเมนเตอร์นี้นะคะรวมไปถึงค่ะอีก1สาวคือพิธีกรของเราเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ข้องเกี่ยวกับเวทีมิสไวบีด้วยจริงไหมคะจริงๆแล้วฉันเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดนะคะเพราะว่าจะต้องมาพาร์ทเหมือนกันค่ะนะคะแต่ง่ายๆเลยดีกว่าเพราะว่านี้เขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะพี่ชมขา
วันนี้เนี่ยปีนี้มาในคอนเซ็ปต์สุดยิ่งใหญ่เพราะศักดิ์ศรีไม่ได้วัดกันที่เทศและวันนี้เขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะทีมมิสไฟบีสู่รายการด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้แบบจัดเต็มต้อนรับอย่างมาแบบเรื่อยมิสไฟบีไทยแลนด์2019ต้องจัดเต็มเพราะว่าให้เกียรติกับเจ้าภาพในการออนแอร์นะเพราะเราจะถ่ายทอดที่ Channel 8ครั้งแรกด้วยกับการประกวดอันนี้เป็นผู้อำนวยการกองประกวดใช่อ๋อได้ครับเราจะแยกจะให้นั่งเฉยค่ะมันเป็นยังไงต้องตะโกนคุยกันคะมันเป็นแม่ลูกเต็ดรายการแม่ซอฟหวานแบบพอดีได้ไหมคะได้ไหมคะคุณเล็กซี่เข้ารายการอยู่เหรอคุณเล็กซี่พูดว่าสาวฉุดสาวคุณพูดอย่างนี้กับแม่ฉันไม่ได้ทำไมคะแม่ฉันกำลังจะได้รับรางวัลจากสมาคมพระพุทธศาสนาในฐานะชาวพุทธดีเด่นนะสาธุค่ะนะคะและอีก2วันอย่าเรียกรางวัลคืนนะคะอย่าเรียกคืนรางวัลแม่เขากำลังอยากแม่หรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องคืนค่ะสำหรับปิ่มซีโฟมอบรางวัลแล้วไปลื้อประวัติได้เลยสำหรับใครที่มอบรางวัลให้ปิ่มซีโฟเรียบร้อยเจอทุกสอนอจ้ะนะคะรางวัลสาวเซ็กซี่เคยได้ยังคะยังค่ะแต่ปีนั้นเป็นที่สุดแห่งปี2500ย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมปีที่แล้ว4ปีที่แล้วนะคะนี่ค่ะเปิดรายการมาระอุมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักนะคะผู้อำนวยการกองประกวดค่ะบุคคลนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆสวยวันสวยคืนขอบพระคุณค่ะเมื่อก่อนไม่ใช่ร่างนี้นี่คะอุ้ยตีโอ้ยตีแล้วตีแล้วเมื่อก่อนไม่ใช่ร่างนี้ดูสวยขึ้นมีแปลงร่างด้วยเหรอคะแปลงร่างจะบอกความลงจะบอกความปีที่แล้วเนี่ยซ้อมมานะคะหุ่นไม่ใช่แบบนี้ปีนี้พัฒนาการปีนี้ลงไป2กิโลค่ะแอบไปวิ่งหยอกหยอกอุ้ยเดี๋ยวฉันพูดเองค่ะขอแก้ข่าวนะคะ2กิโลจุด7ค่ะ 2.7 กิโลแต่หน้าเนี่ยสวยขึ้นเพราะอะไรคะถึงหมอก็จริงๆเราก็มีผู้สนับสนุนหลักนะคะเป็น YB Clinic ที่จะดูแลความงามแม้กระทั่งแบบว่าดูแลความงามของตัวผู้อำนวยการกองประกวดแล้วเนี่ยน้องๆของเรายังได้รับการดูแลอีกเนาะโค้ชด้วยใช่ตอนนี้ค่ะโค้ชมาแล้วนะคะก็บอกว่าพี่ปิ่มเซ็กซี่ระดับตำนานเป็น FC ค่ะระดับตำนานนี่คือตำกันนานๆตำนานตำนานค่ะแล้วก็แม่ค่ะนี่ไง FC แม่มาแม่จะไม่พูดแม่จะไม่นะคะแม่เจ็บคอใช่ไหมคะแม่เจ็บคอแม่มาแล้วองค์แม่มาแล้วนะคะเขาบอกว่าแม่ไม่ใช่ในรายการนะแม่ซอสวยมากนะคะมี FC มาเรียบร้อยแล้วสามารถแสดงตัวได้เลยนะคะถามซอยุ้ยก่อนเลยนะคะว่าเวทีการประกวดนี้เนี่ยเคยจัดขึ้นมาปีที่แล้วปีนี้เป็นการตอกย้ำความสำเร็จอีกปีนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่2ซีซั่นที่2เป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เผ็ดแซ่บมันมากมากเพราะว่าในเรื่องของการที่เราทำแคมเปญที่มันมากขึ้นแล้วก็ยังมีแคมเปญชาริตี้ที่เราทำเกี่ยวกับการทำที่แบบว่าให้สาวงามเนี่ยให้ใช่จิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคมคือทำประโยชน์เพื่อสังคมใช่น้อยน้อยน้อยเวทีนะที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมใช่เพราะคนมักตั้งคำถามกับเวทีการประกวดสาวงามครับว่านอกจากการประกวดความสวยแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ทำอะไรให้กับสังคมค่ะเราก็เลยกำลังจะโยนสิ่งนี้กลับไปให้สังคมว่าก็นี่ไงศักดิ์ศรีของคนไม่ได้ว่ากันที่เพศดังนั้นแล้วอย่ามองว่ากลุ่มคนที่นั่งอยู่ข้างหลังหรือน้องๆทั้ง30คนของเราอ่ะเขาเป็นใครแต่ให้มองเห็นสิ่งที่เขากำลังจะทำอะไรให้กับสังคมต่อไปมีข้อความมาค่ะเขาบอกว่าคุณบอลเนี่ยนะคะยังมีชีวิตอยู่เหรอคะอ้าวเก๋ตายแต่บอลไม่ตายซีซั่นที่แล้วนะคะโค้ชแต่ละคนเนี่ยนะคะก็โอ้โหขับเคี่ยวกันสุดฤทธิ์มาในรายการของเราก็สัมภาษณ์รวมไปถึงคุณบอลด้วยนะคะก็มาในรายการของเราปีนี้เราคิดว่าคุณบอลไม่มานะบอลมามาค่ะมาค่ะมาค่ะเก๋ก็มาฮะนั่งตรงไหนนั่งดีๆลูกอย่าพูดเยอะนั่งดีๆขยันถามดีกว่าถามถึงความสำเร็จสำหรับเวทีมิสไวบีจากปีที่แล้วสู่ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะจากปีที่แล้วสู่ปีนี้เป็นการตอบรับที่ดีมากนะคะแล้วก็ปีนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่สื่อมวลชนเองก็ตามก็ดีที่ให้การตอบรับเราเสมอณวันนี้เนี่ย
เราภูมิใจที่เวทีเราเนี่ยมีคนรู้จักมากขึ้นมันจากความสำเร็จด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราได้น้ำตาลปีที่แล้วน้ำตาลที่ได้ที่หนึ่งของเราครับพอเราส่งตาลไปประกวดที่มิสทิฟฟานี่แล้วตาลก็ได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนมันก็เลยทำให้เรายิ่งตอกย้ำว่าปีนี้เราพยายามจะทำให้ดียิ่งขึ้นโปรดักชันก็ต้องดีโค้ชก็ต้องแซ่บมันก็เลยเกิดแบบว่าในการค้นหาว่าเราจะเอาใครมาเป็นโค้ชแทนเซตเก่าทั้งหมดปีที่แล้วก็เลยเกิดเป็น3โค้ชในปีนี้นั่นก็คือนั่งอยู่กับเราคุณบิ๋มซีโฟคุณบิ๋มซีโฟขออนุญาตถามแม่ก่อนดีกว่านะขออนุญาตพูดคำว่าแทนหน่อยได้ไหมนะคือโค้ชปีที่แล้วเราทราบดีกรีอยู่แล้วว่าทุกท่านดีมากนะคะแล้วก็เก่งมากๆทุกท่านแต่ว่าคือเรามาทาง YB ก็ติดต่อมาว่าอยากจะแบบว่าเพิ่มความแซ่บในปีที่แล้วขออนุญาตใช้คำว่าตัดคำว่าแทนไม่ได้มาแทนเนาะปิ่งเนี่ยมาแทนเก้าอี้เก๋อ้าวตอกย้ำอ่ะแทนไงคุณปิ่งบอกว่าไม่ได้แทนนะดิฉันไม่ได้แทนดิฉันมาพูดไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพอรายการมันเข้มข้นขึ้นเราก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นความเผ็ดร้อนเพิ่มความสนุกให้กับรายการแล้วดูพูดแค่ชื่อปิ่งซีโฟถูกไหมแม่ไม่รีบอย่าเรียกว่าแม่ไม่รีบแล้วแม่ก็ยังไม่ไปไหนแม่มีตู้เสื้อผ้ามีเครื่องซักผ้าจ้าที่ต้องมีจ้าเพราะฉะนั้นแม่ขออยู่ต่อแม่ขออยู่ต่อแล้วคุณธีรศักดิ์ติดต่อปิ่นไปออกรายการแล้วนะไม่ว่างเทปสุดท้ายไงไม่ว่างน่าจะเป็นเทปสุดท้ายมาต้องถามก่อนดีกว่าตอนที่รู้ว่าจะต้องมาอยู่ในรายการเรียลลิตี้ของ Miss YBพี่บิ๋มจะต้องเตรียมยังไงบ้างคะหรือว่ามันเป็นโจทย์หนักไหมอะไรเงี้ยแล้วเคยเป็นคนได้กับสาวประเภท2มั้ยปกติเขาเป็นคนสร้างดารานักแสดงศิลปินค่ะจริงๆแล้วงานสอนเนี่ยเป็นงานที่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าเป็นทางของเราอยู่แล้วแต่พอสาว2เนี่ยปุ๊บเฮ้ยมันคือแบบมันคือทวีคูณจากสาวปกติคือนอกจากสวยปกติแล้วเขาก็จะแรงแล้วเขาก็จะเก่งกว่าสาวปกติเพราะฉะนั้นเราต้องแผ่วไม่ได้เราจะต้องใช้สเต็ปในการสอนแบบคนปกติไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องแบบคูณทุกอย่างแบบสุดๆเลยแล้วทีนี้มันก็คือการทำการบ้านหนักมากสำหรับตัวเองนะคะไม่เฉพาะแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับโค้ชด้วยกันด้วยแล้วเห็นว่าเห็นพี่ปิ่นพูดตั้งแต่วันออดิชั่นคือพี่ปิ่นก็เตรียมใจมาในระดับนึงวันออดิชั่นพอออดิชั่นรอบออดิชั่นเสร็จพี่ปิ่นก็บอกว่าปอนทำไมแม่เหนื่อยกว่าเต้นบนเวทีสิบรอบวะเหนื่อยมากเดินมาบอกซอว่าโอ้โหซอเวทีของซอเนี่ยพี่ปิ่มไม่นึกเลยว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้คือนอกจากจะเจอความหินของเด็กแล้วเนี่ยจะต้องไฟเขาเรียกว่าไฟถูกไหมฮะไฟกับโค้ชกับโค้ชอย่างคุณโก้ธีรศักดิ์อดุปากโก้ธีรศักดิ์แล้วก็น้องหมวยลิลลี่โซฮอนเดี๋ยวก่อนนะเอาเรื่องหมวยก่อนหมวยมาเต็มขนาดนั้นหมวยมาแน่นขนาดนั้นชนีแก่คนนี้จะมานั่งแบบนี้แล้วใส่อะไรก็ได้มารายการหรอไม่ได้ชนีแก่ก็ต้องตลอดเวลาปากก็ต้องแน่นตาก็ต้องแน่นทุกอย่างแน่นหมดเลยเรื่องแต่งตัวไหนจะนู่นนี่นั่นปากอีกปากโก้อีกโอ้ยชนีแบบเผลอไม่ได้เห็นบอกว่าคุณปิ่นเนี่ยเครียดมากนะเครียดสิครับอัดเทปแต่ละเทปหรือประกวดแต่ละครั้งเนี่ยโทรปรึกษาบรรดากูรูเยอะมากใช่ค่ะเพราะตอนทำแคมเปญพี่โก้ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกใช้กลยุทธ์ในการปั่นพี่ปิ่นสมควรน่ะใช่พี่โก้นี่เล่นสงครามประสาทเก่งเก่งคือกดดันขนาดนั้นเลยเหรอคะทุกอย่างพี่โก้ไม่รู้นะชวนออกรายการพี่โก้ตลอดเลยตลอดแต่พ่อแต่แม่ไม่ว่างเลยแม่ไม่ว่างแต่ว่างสำหรับ Channel 8เรียกว่าความพิเศษนี่ความพิเศษและพิเศษไปกว่านั้นค่ะผู้ชมคะน้องๆในทีมเนี่ยของพี่ปิ๋มเนี่ยเขาบอกว่าคัดเลือกมาแบบหินแล้วโหดมากใช่พี่ปิ๋มคัดเลือกมายังไงคะคัดมาเลยที่อื่นคัดออกแต่แม่คัดเข้าอ้าวหมายถึงว่าเอาเหลือๆมาเหรอคะไม่มาได้ครับเราอยู่ในเหตุการณ์ก่อนได้แอบพูดนิดนึงเพราะว่าถ้าไฮไลท์จริงๆต้องไปดูในรายการวันนี้พอเวลายกป้ายถามสาวสองฉันอยู่ทีมใครทีมหวยค่ะทีมหวยค่ะทีมหวยหมดเลยอ้าวไม่มีใครอยากอยู่ทีมแม่เลยเหรออะไรเงี้ยตอนแรกแม่ได้เด็กมากี่คนนี่นี่นี่ลูกทีมเขาลูกทีมเขาดีด้วยนี่คือลูกทีมปิ่มเนี่ยติดคนนี้เดี๋ยวก่อนใครใครก็อยากอยู่ทีมหมวยใครใครก็อยากอยู่ทีมโก้แต่ขอโทษระวังให้ดีทีมชั้นนี้คนนี้แหละจะขวามองนี่ไงความคิดแค้นค่ะชอบแรงขึ้นนี่คือตัวตนจริงๆของปิ่นซีโฟเดี๋ยวงานปรากฏแล้วงานเทใหม่มั่นทุกพอสอ
ขาบอกว่าถึงขนาดว่าทีมพี่ปิ่มเนี่ยเรียกเด็กเข้าพบทีละคนเพื่อเทรนทีละคนเลยเหรอครับใช่ค่ะเราจะมีแบบว่าคุยกันในกลุ่มแล้วก็คุยเดี่ยวคือแบบว่าทำทุกสิ่งอย่างแล้วจะบอกว่าทีมแม่เนี่ยเป็นทีมที่สดใหม่สดเสมอซิงมากแม่รู้ได้ไงว่าน้องซิงครับแม่เอานิ้วแย่ไม่ซิงในการประกวดน้องบางคนเพิ่งอายุ18ปีบางคนยังไม่เคยเข้าประกวดเวทีไหนเลยแล้วบางคนคือแบบว่ามาเพราะอยากจะมาแบบว่าเป็นหนึ่งในไฟบีอะไรอย่างเงี้ยคือมาไม่ได้แบบบอลทูบีที่จะต้องมาเป็นนางงามแต่กูอยากมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่อื่นเขาที่ทีมไหนทีมโก้ทีมมวยคือเขามีแบบว่ามีความเป็นนางงามส่วนตัวมาอยู่แล้วเคยเดินประกวดเคยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ทีมแม่นี่อย่างที่บอกซิงทุกอย่างคือง่ายว่าใหม่จากวงการประกวดเพราะฉะนั้นพี่ปิ่มจะต้องปั้นจากดินเหล่านั้นน่ะให้กลายเป็นก้อนที่มาไม่แต่มันเหมาะไงเด็กแบบนี้เหมาะที่จะอยู่กับพี่ปิ่มเพราะว่าความคาแรคเตอร์พี่ปิ่มเป็นแม่เป็นครูไงเด็กที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะควรอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วมันมีเส้นบางๆระหว่างครูกับงานแก้แต่แม่จะชอบได้งานแก้มากได้เด็กสุดด้วยนะในทีมเด็กสุดมีน้องเด็กสุดอายุ18ก็อยู่ทีมปิ่มใช่เชื่อไหมว่าแม่เนี่ยทำการบ้านหนักมากคือคุยส่วนตัวคุยตั้งแต่ทุกอย่างว่าจะต้องทำยังไงกลวิธีในการของแม่เนี่ยคือบางทีบางคืนก็เล่านิทานเธอไม่ได้อยู่เล่านิทานเป็นโค้ดมาเล่านิทานเลยอ่ะเล่าสตอรี่แม่ก็คือแม่คือวันนึงคือเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆบางคนเขาบอกว่าเห็นทีมอื่นเขาสวยๆเห็นคนอื่นสวยๆแล้วเราท้อแล้วเราแบบว่าเอ้ยเห็นเขาหุ่นดีเราไม่ได้หุ่นดีแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่แบบว่าแบบบิ้วน้องให้กำลังใจน้องแล้วก็แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้น้องแม่ก็ไม่ได้สวยนะตอนเด็กๆตอนนั้นแม่ก็มีแต่แบบแรงแม่มีแต่แบบพลังอยากจะแบบนั่นนี่นั่นนี่จนแม่มาเป็นเล่าตั้งแต่เด็กมาจนนี้คืนนี้เล่าเรื่องนี้คืนพรุ่งนี้เล่าเรื่องนี้คืนวันต่อไปเข้าเล่าเรื่องนี้เป็นแรงก็เล่าได้อีกประมาณ7ปีค่ะเพราะฉะนั้นคุณปิ่มไม่ธรรมดาก็บอกน้องๆว่าอย่าเพิ่งรำคาญแม่ให้อ่านผ่านหูผ่านตาไปแต่มันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับน้องๆและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนางพิมลงในกรุ๊ปยาวเหยียดเล่าเป็นเรื่องเลยอะแล้วก็ให้น้องๆได้นำไปใช้ในเวทีอื่นๆต่อไปคือบางทีบางอย่างอยากจะเล่าในรายการนะแต่มันพูดไม่ได้เดี๋ยวรอดูอ่ะไม่อดใจไม่นานด้วยเพราะอะไรรู้ไหมพรุ่งนี้ตอนแรก EP 1 6 โมงเย็นที่นี่เลย Channel ปากไทยแลนด์ใช่และจากนั้นเราก็จะมาทุกวันเสาร์เวลา 6 โมงเย็น 6 โมงเย็นพาติดตามได้ที่ Channel 8ที่นี่เลยแต่คือวันนี้เนี่ยนอกจากเราได้คุยกับผู้บริหารแล้วนะคะได้คุยกับโค้ชของเราแล้วกับคุณบอลแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องๆผู้เข้าประกวดบ้างดีกว่านอกจากโค้ชแซ่บแล้วเนี่ยบรรดาสาวๆจะแซ่บแค่ไหนดีกว่ามาทำความรู้จักกับเขาบ้างเนาะก่อนทำความรู้จักขออนุญาตอ่านข้อความในเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะเขาบอกว่าบอลปากแดงมากไม่ใช่อะไรนะเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าคุณบอลควรลดสีปากนะแดงไปนะทั้งปากทั้งสองคนฉันก็เริ่มไม่มั่นแล้วคนแรกทั้งหมดแล้วในใจคุณเบิร์ดอ่ะเบิร์ดมาทักสีปากฉันอ่ะเขาบอกว่าแม่ปิ่มสวยจังเลยวันนี้นะคะแชร์แล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแชร์ลดปากก่อนนะลูกก็ทาปกติแต่สีเสื้อมันสะท้อนขึ้นค่ะตั้งแต่หน้าค่ะหูแดงจริงอ่ะหูแดงจริงก่อนเลยค่ะแจ่มอะไรอย่างงี้อ่ะทำไมก็เลยจะลืมว่าเวลาสีปากกับตัวกล้องเวลามันจับมามันจะยิ่งแดงเข้าใจไหมกระจกกระแดงไหมกระแดงไหมเขาดูธรรมชาติเขาดูดีตัวเองไม่แอบถ่ายแคปชั่นนี้ไปคุณบอลเพลสีปากนะคะมาดูกันดีกว่านะคะแดงกว่าฉันแต่ละคนผู้เข้าประกวดเนี่ยทำไมถึงเลือกประกวดเวที Miss YB Thailand 2019รวมไปถึงน้องจะมีความสามารถอะไรมาพีเซนต์ตัวเองเลยพีเซนต์ตัวเองเริ่มคนแรกเลยขวาสุดเลยลูกมาสวัสดีค่ะหมายเลข15ค่ะเด่งดีลินและดาเนสเชยค่ะจากทีมโค้ชหมวยนะคะค่ะก็ที่เลือกมาประกวดเวทีนี้คือเวทีนี้เปิดโอกาสให้สาวประเภท2ที่แบบว่าคนอยู่รูปร่างลักษณะแบบว่าอวบท้วมเนี่ยสามารถประกวดได้หมดดูไม่ได้ดูแต่ความสวยอย่างเดียวเธอไม่ได้อวบเธอไม่ได้ท้วมอ่ะแม่ขาโค้ชเขาอย่าเพิ่งหักโค้ชขาเขาบวมเป็นที่ที่ไอ้แม่นี่เขาอยู่ทีมอื่นทีมหมวยแม่นั่งแม่นั่งแล้วแม่ปวดหัวเข่าก็นั่งปวดหัวเข่าของผู้ชมนะเธอไปนั่งข้างล่างไปนี่แหละชนีอายุเยอะจะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะดิฉันก็มีอยากจะพูดอะไรเยอะเหมือนกันเตรียมที่นั่งสวยๆให้นั่งไม่เอาเต็มข่าวสร้างงานนะคะต้องเซตไปใหม่ไหมคะต้องเซตไปใหม่นะคะไม่นั่งตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้กำไรมันจะแบบว่านู่นนี่นั่นเลย
ต่อเร็วๆชื่ออะไรเด้งดีเด้งดีมาแล้วเด้งดีเด้งดีเด้งดีสวยมากๆเลยนะคะมาแล้วคนต่อไปค่ะลูกสวัสดีค่ะซอสนะคะสิริดัญญาจุฬาลกุลผู้เข้าประกวดหมายเลข13ค่ะทีมใครทีมโคสโก้ค่ะทีมโคสโก้เมื่อวานโคสโก้เขาบัฟทีมโคสปิ่มหมดเลยต้องดูบนเวทีนะว้าวมันต้องดูตอนประกวดนะเพราะอะไรคะมีอยู่คำหนึ่งนะคะที่พี่โก้บอกว่าซอสเป็นคนสวยยันเงาหนูก็เลยตกใจในคำนี้ว่าสวยยันเงายังไงหนูก็เลยอยากจะรู้ว่าหนูไม่รู้ว่าพี่โก้ขายของเก่งหนูก็เลยหนูยังไงต่อฮะหนูก็เลยเลือกโคสโก้เลยค่ะคนนี้จับตาดูให้ดี EP 1พรุ่งนี้สปอยล์ไปแค่นี้ดูจับคนนี้มาให้ดีนี่ขอถามหน่อยว่าคำพูดนั้นคำพูดเดียวเลยทำให้หนูเลือกโคสโก้ถ้าพี่ติ๋มพูดคำนั้นบ้างล่ะก็อาจจะเลือกนั่นไงพี่ติ๋มพลาดพี่ติ๋มไม่ยอมพูดไม่ยอมเลี้ยงอะไรนะของดีไม่ต้องพูดเยอะแม่ไม่ต้องพูดเยอะโดนแย่งหมดเลยไม่ต้องแจงสรรพคุณเดี๋ยวเขาจะรู้เองแล้ววันหลังๆนี่เธอประกวดเสร็จกูไม่น่าเลยกูน่าจะอยู่ทีมแม่ปิ่มมุ้งเธอจะต้องคิดอย่างนี้นี่คือว่าทำไมถึงมาเลือกประกวดเวที Miss YB Thailand 2019คะค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเวทีนี้เปิดโอกาสให้สาวประเภท2แล้วก็ซอสเองก็จริงๆก็เป็นสายนางแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากเข้ามาร่วมในการประกวดในครั้งนี้เพราะว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการประกวด Miss YB Thailand แล้วก็ติดตามตั้งแต่ซีซั่น2ค่ะซีซั่น1ลูกซีซั่น1ลูกที่น้องตาลเข้าไปประกวดใน Miss Tiffany ก็เลยสนใจเข้ามาร่วมในการประกวดในครั้งนี้คนต่อไปนี่ๆๆค่ะสวัสดีค่ะปันปันนะคะหมายเลข12ค่ะที่คนนี้ทำไมที่ไหนลูกทีมโคชโก้ค่ะทีมโคชโก้สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะตอนนี้มีคุณผู้ชมจากชาวจีนชมเราอยู่ปันปันทักทายหน่อยฮะนี่ฮาวต้าเจี้ยฮาวเซียนจ่ายบัวจ่ายชาแนล8ไทยแลนด์เจี้ยหยอเจี้ยหยอมากเลยอ่ะพูดภาษาจีนได้ด้วยนะครับพูดภาษาอะไรได้บ้างคะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็บอกก่อนว่าหนูเนี่ยเพิ่งเข้าศึกษาชั้นปีที่1ก็จะได้ภาษาจีนสื่อสารได้บ้างแต่ว่าก็จะมีพูดอังกฤษได้จีนได้ค่ะแต่จะเป็นขั้นพื้นฐานนั่นนะคะโอ้โหความสามารถเหลือจริงๆแล้วยังไม่ถึงขั้นเหลือความสามารถพิเศษปืนสั้นนะคะความสามารถพิเศษปืนนะความสามารถพิเศษใช่ไหมคะยิงปืนก็หนูก็มีเล่นกีตาร์เบสค่ะแล้วก็ร้องเพลงคุณแม่อย่าค่ะคุณแม่ไม่ได้ทีมแม่ค่ะนี่ทีมพี่โก้นะคะคุณแม่อย่าไปทำลายน้องนะคะไม่ต้องเสียสมาธินะลูกแล้วทำไมคือเป็นหญิงสวยๆแล้วทำไมไปเล่นอะไรแบบผู้ชายแม่ไม่สอนหรอทีแม่ทีมอ่ะไม่สอนหรอไม่ค่ะพี่โก้มาเหรอฮะไม่ค่ะเพราะหนูคิดว่าเพราะศักดิ์ศรีของคนไม่ได้วัดกันดีเจผู้หญิงหรือผู้ชายที่ทำอะไรได้เราก็สามารถทำได้ค่ะนี่เขาเรียกว่าฉาดฉานมากเหมือนเงาของพี่โก้ธีรศักดิ์นะเหมือนเงาเลยฉลาดเหมือนพี่โก้สวัสดีต่อไปลูกค่ะสวัสดีค่ะมีสิริประภาภูนทรัพย์นะคะหมายเลข25ทีมพี่โก้ค่ะทีมพี่โก้ทำไมถึงเลือกทีมพี่โก้เพราะอะไรคะหนูค่อนข้างจะติวเข้มมานะคะสำหรับการประกวดครั้งนี้หนูศึกษาโค้ชทุกคนค่ะแล้วก็พี่โก้ศึกษาไม่ศึกษาแม่ไม่ศึกษาแม่แม่หนูศึกษาแล้วเลยไม่เลือกไม่หนูไม่ได้มาทางสายเต้นไงหนูมาทางสายแบบไทคอนแล้วคิดยังไงคิดได้ยังไงว่าแม่สอนเต้นอย่างเดียวแม่สอนนางงามแม่สอนดาราแม่สอนศิลปินสอนทุกอย่างเลยน้องบอกว่าน้องเกิดมาไปเปิดเว็บไหนไปเปิดเว็บไหนไปเปิดอันไหนน้องเกิดมาน้องเห็นฟิล์มซีโฟในวิดีโอจากแบบสอนเต้นในรถมีใช่รวมไปถึงเว็บบันเทิงนะกินเด็กมากโอ้โหเล่าเรื่องนี้นะเดี๋ยวต้องเล่าต้องเล่าเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องรายงานหมดก่อนใช่ค่ะเพิ่งเปิดมาเจอแม่นอนตะแคงใช่แต่แม่สวัสดีค่ะน้องพิงค์ปัทมาวดีสีน้อยหมายเลข19ค่ะผู้เข้าประกวดทีมโค้ชพี่หมวยโซฮอสค่ะนี่เขาจัดสารเหมือนหมวยโซฮอสแล้วหน้าตาเหมือนแม่เขาถามหน่อยมีโค้ชอยู่3คนคุณโก้น้องหมวยแล้วก็แม่ปิ๋มทำไมถึงเลือกน้องหมวยคะคุณพี่หมวยนี่ลูกทีมกับพี่หมวยยกคนเดียวค่ะอะไรนะหมวยยกคนเดียวพี่หมวยยกคนเดียวคนเดียวแล้วอีกอย่างพี่หมวยเป็นแม่พิมพ์ด้วยค่ะอ๋อเป็นแม่พิมพ์นะคะเป็นไอดอลของเราสาวสองอย่างพวกเราแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะค่ะแม่ถ้าโค้ชทั้งหมดยกทั้ง3คนเลยเธอจะยืนยันเลือกโค้ชหมวยอยู่หรือเปล่า
โค้ชห่วยเหมือนเดิมกล้าถามเนาะคำถามนี้ไม่ควรถามมันเป็นเหมือนคำถามฆ่าตัวเองอ่ะเอาที่บอกว่าตัวเองอ่ะจะบอกว่าเมื่อวานอ่ะไปอีกที่นึงใช่ไหมมีพี่โก้คนเดียวนางแย่งซีนพี่คนจะให้แม่บิ่มมาดิได้ไหมผู้เข้าประกวดท่านนี้เนี่ยเคยประกวดมาแล้วเมื่อซีซั่นหนึ่งถูกไหมคะทำไมถึงเลือกประกวดซีซั่นหนึ่งและมาซีซั่นสองเพราะอะไรคือเวทีนี้เป็นเวทีที่ให้โอกาสสาวประเภท2 ค่ะไม่ว่าจะประกวดซีซั่น1หรือซีซั่น2เราก็มาพัฒนาตัวเองค่ะ มีความทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นขออนุญาตใช้คำพี่ปิ่ม4โฟแล้วกันนะคะว่าซีซั่น1เนี่ยคุณยังตกรอบซีซั่น2คุณคิดว่าคุณจะเข้ารอบอะคะก็ต้องเป็นการันตีนะการันตีการันตีการันตีอะไรบ้างรางวัลอะไรบ้างรางวัลนางงามผิวสวยสุขภาพดีแล้วก็ป๊อปปูล่าโหวตค่ะตั้งแต่คนรวยเป็นลูกสาวใครปีที่แล้วเป็นลูกสาวแม่เก๋ลาพิมค่ะนี่แม่มาด้วยไหมแม่นั่งอยู่ข้างไหมคะมาด้วยคนลุกเลยค่ะอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรกับโค้ชเก๋บ้างผู้ที่เคยสร้างหนูขึ้นมาเมื่อซีซั่นหนึ่งแม่คะขอให้แม่อยู่บนสวรรค์อยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะอุ๊ยตกใจข้างหลังอ่ะดิฉันตกใจข้างหลังอ่ะพูดถึงคุณเก๋ทำไมข้างหลังยืนอยู่ตรงนั้นนะคะแม่คำที่อยู่ในใจสมุดูกล้องดูกล้องอ่ะกล้องมาด้วยความเคารพเก๋นะเก๋มันก็ยืนเบียดแม่คิดถึงนางอ่ะคิดถึงเก๋ไอคนหนึ่งอีกคนหนึ่งสาวของเราค่ะสวัสดีค่ะเล็กนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะพิมพ์รพัฒน์ทัชรการกุลค่ะทีมโค้ชโก้ค่ะขอโทษนะคะสรุปไม่มีทีมโค้ชปิ่มคืออะไรคะคุณผู้ชายเนียนแล้วนะคือมานี่ไม่มีทีมโค้ชปิ่มคืออะไรคะก่อนฟังแม่ก่อนแม่แซ่บขนาดนี้เรื่องอะไรจะต้องขนลูกมาให้เปลืองเออลูกใช่ไม่จริงๆคือแบบว่าคือเอาแค่แม่มาพอแล้วเดี๋ยวคนอื่นใจฝ่อหมดนะคะหรือว่าลูกไม่ตื่นคะลูกไม่ลูกที่แม่ตื่นยังลูกไปเรียนลูกไปเรียนเอาน้องๆยังสละเวลามาได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกไงถ้าลูกถ้าแม่มาแล้วลูกไม่ต้องมาก็ได้เพราะยังไงแม่ก็เอาอยู่ดีดูหน้าผู้เข้าประกวดจากทีมโค้ชปิ๋มเลยอ่ะคะเจอกันวันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้วันที่9เจอวันพรุ่งนี้แล้วก็ออกไปอีกวันนึงเลยค่ะจบเลยนะคะทั้งทีมไม่อยากจะพูดเยอะจริงๆไปรอดูแล้วกันพรุ่งนี้มาน้องเล็กของเราบ้างทำอยู่ทีมไปนะคะเล็กแล้วเยอะไม่ต้องเอาลูกมาแม่คนเดียวโอ้โหสูงอะไรลูกประมาณ177-178ครับโอ้โหหุ่นนางแบบพี่เล็กเหมือนคนแท้เลยอ่ะเออดิฉันขอเดินข้างหน้านิดนึงค่ะหวานหวานหวานโอ้ดิฉันอยู่กับไหล่น้องอ่ะโอ้โหหนูเป็นโยกเยกกว่าลูกโยกเยกเชิญยิ้มน้องเขาแบบปกติพี่เล็กเซนเดอร์เรล่าของคนแค่ทั้ง7เออสูงมากค่ะอัตโนไว้แนะนำตัวแนะนำตัวอะไรค่ะคดีค่ะเล็กนะคะพิมพ์รพัฒน์ทัชรการกุลค่ะหมายเลขหนึ่งจากทีมโค้ชโก้นะคะปัจจุบันนะคะน้องเล็กก็ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะโบราณคดีชั้นปีที่3ค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆนะคะทำไมถึงเลือกทีมโค้ชโก้เพราะอะไรคะแม่ไม่โกรธพูดให้เต็มที่ลูกในเมื่อเขาเปิดทางแล้วว่าไม่โกรธก็มันก็มีประเด็นนะคะคนนี้ก็มีดราม่าอย่ามีดราม่าไม่ได้พูดต้องรอติดตามแต่ถามคำเดียวว่าทำไมถึงไม่เลือกโค้ชปิ่มเพราะมันเป็นชนีมันพูดไม่ได้เดี๋ยวรายการเขาพูดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพูดไม่ได้ขอโทษค่ะพูดไปเลยมันเป็นแค่ชนีแก่ๆคนเดิมพูดไปทำเลยแม่ไม่ว่าแม่ไม่โกรธเล็กเป็นกวดหัวแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราจะได้ด่าพิมพ์ซีโฟออกสื่อถ้าเป็นดิฉันก็พูดเพื่อแก้แค้นให้กับพี่โก้ธีรศักดิ์ด้วยมันเป็นสตอรี่ที่อยู่ในเรียลลิตี้เดี๋ยวก่อนเธอพูดไปมาลากมาไม่ใช่เหรอโอ้ยเอ้าอะไรนะเดี๋ยวเราเล่ากันนะคะโอ้โหแต่ละคนแซ่บมากเลยอ่ะเปิดรายการมาโอ้โหผู้เข้าประกวดแต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วผู้เข้าประกวดมีกี่ชีวิตคะ30ชีวิตนะคะ30คนด้วยการแบ่งแยกออกเป็นทีมโค้ช3คนนะคะใช่โค้ชละ10คนค่ะอย่างของพี่ปิ่มบ้างพูดถึงลูกทีมของพี่ปิ่มบ้างดีกว่าน้องๆค่ะเขาพูดจีนได้เขาเรียนโบราณคดีเขาทำอะไรหลายๆอย่างไปแล้วแล้วพี่ติ๋มได้ไปติดกับตาไปติดกับตาคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าความพิเศษนะคะของน้องๆผู้เข้าประกวดแต่ละคนไม่ธรรมดา
อ่ะถามซ้อนิดนึงดีกว่าว่าการคัดเลือกกว่าจะได้30สาวงามเนี่ยยากลำบากแค่ไหนคะเอาจริงๆนะวันนั้นน่ะวันออดิชั่นรอบออดิชั่นเราก็เป็นกรรมการที่คัดเลือกพอคัดเลือกเสร็จเนี่ยคือความยากลำบากมันอยู่ตรงนี้สกิลของทุกคนที่มาคัดเลือกวันนั้นน่ะระดับแบบไฮเอนด์ทั้งนั้นไม่มีก๊อปปี้เลยมากความสามารถเราคัดเสร็จเนี่ยเรายังรู้สึกเลยว่าคนที่โดนตัดออกอ่ะทั่วประเทศไทยนะคะตัดออกเรายังรู้สึกเสียดายเลยเรายังเดินไปบอกว่าลูกปีหน้ามาใหม่นะคะคือมันความสวยอ่ะพี่เล็กค่ะมันก็เป็นมาตรฐานเท่ากันหมดแต่สิ่งที่แนบท้ายมากับความสวยของน้องๆพี่เล็กค่ะโปรไฟล์สตอรี่มันดีหมดเลยนะพี่เรื่องราวระดับการศึกษาแล้วก็สิ่งที่เขาแบบพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเต้นของเขาหรือนี่เองก็ยังเป็นนักแสดงเอ็กซ์ตร้าด้วยเด็กที่มา6คนเลยนี่ก็6เรื่อง6คน6สตอรี่6เรื่องราวด้วยกันนะคะก็กว่าจะได้30คนเที่ยวแล้วเนี่ยพอ30คนปุ๊บเนี่ยเห็นบอกว่าเที่ยวกว่านั้นอีกใช่ใช่แม่ๆเขาก็คัดเอาเด็กเข้าแต่ว่าแต่ละบุคลิกของลูกทีมตัวเขาว่าเขาต้องการที่จะเฟ้นลูกทีมเขาเป็นยังไงเขาก็คัดก็เคี่ยวกันมีบางคนก็โดนแย่งด้วยยกป้ายแย่งกันโอ้โหมันสุดคนแย่งหนึ่งในนั้นก็คือโค้ชปิ่นค่ะไปแย่งเขาหมดเลยนะคะไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งบอกแล้วของดีไม่แย่งเลยโค้ชปิ่นไม่แย่งไม่แย่งไม่ต้องแย่งไม่บอกนะจบซีซั่นไปปุ๊บพวกเธอจะต้องบอกว่าไม่น่าเลยกูจะไม่น่าเลือกไม่น่ากูน่าอยากจะอยู่กับแม่ปิ่มเงี้ยใช่นี่แล้วพอมาถ่ายแคมเปญอ่ะพี่เล็กแคมเปญปีนี้มันเข้มข้นขึ้นกว่าปีที่แล้วจากใครที่เคยติดตามซีซั่น1นะฮะบอกเลยว่าคุณลืมไปได้เลยเพราะซีซั่น2เนี่ยแต่ละแคมเปญเราก็ไม่คาดคิดว่าโค้ชแต่ละคนเนี่ยจะเล่นเกมได้มันขนาดนี้ไม่ได้เล่นเกมนั่นคือชีวิตจริงทุกอารมณ์ที่ออกมาคือแบบเรียวมากใช่เรียวหรือเลวนะคะเรียว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 ดิฉันฟังไม่ทันอ่ะดึงเข้าพาหาแบบว่าหาเรื่องตลอดเอาจริงๆนะค่ะเกิดปีไก่ป่ะมาเกิดปีหมาเขียนจิตตลอดข้อความใน Facebook Live บ้างค่ะเก่งจังปันปันบวกกันหัวเราะได้ใจมากๆค่ะสวยทุกคนเลยลูกสาวซอยุ้ยค่ะสวยมากๆสวยทุกท่านสู้ๆนะคะพี่เล็กนะคะรวมไปถึงวันนี้ซอสวยมากๆพี่บอลทรงผมใหม่หล่อสุดนะคะนอกจากปากแดงแล้วยังผมหล่อด้วยเนาะพันลบปากอ๋อลบปากแล้วใช่มั้ยปันปันสวยจังวันนี้บอกว่าปันสวยแล้วปันปันสวยอ่าปันปันสวยจังวันนี้นะคะไม่เห็นมีใครมาชมปิ่มเลยอ่ะไม่มีใครชมโค้ชปิ่มแล้วอ่ะไม่ต้องชมไม่ต้องชมแม่รู้ตัวแม่มันมีปัญหากับปิ่มซีโฟแล้วแม่จะสวยไปมากกว่านี้เพราะแม่จะไปไฟบีแบบเรียกได้ว่าอัปเดตแบบว่าหน้าทุกซีซั่นเลยโอ้โหปีนี้ต้องรอดูความเปลี่ยนแปลงของพี่ปิ่มนะฮะโอ้มีแฟนเด็กแล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะถามต้องถามถามอย่างนึงต้องทำเลยแหละเคล็ดลับหน้าเด็กจุดเดียวก็หนูขอแนะนำจุดไหนคะจุดนั้นแหละต้องรีใหม่หมดเลยคุณปิ่มใหม่เขาไงต้องรีใหม่หมดยกเครื่องใหม่มันนานแล้วมันต้องเปลี่ยนยกเครื่องซีซั่นใหม่ไปปะคุณหมอรออยู่ปะเดี๋ยวก่อนพี่ขอโทรหาน้องก่อนแม่มันดูอยู่แจ้งก่อนไม่ใช่จะถามว่าของแม่ดีไหมต้องอย่างนี้สิไม่ต้องตอบเองไม่ต้องพูดเองไม่ต้องมันต้องถามเขาสองปีกว่าแล้วจะบอกว่าสองปีกว่าแล้วแม่ดีไหมสวัสดีสวัสดีสายก็ใช้งานจากบ้านตอนในรายการสดเล่นสนุกขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าถ้าใครได้ติดตามในเรียลลิตี้ปีนี้เนี่ยมันเป็นการไฟที่สนุกมากๆสนุกมากๆเพราะว่าข้อความใน Facebook ไลฟ์ค่ะเขาบอกว่าแม่ปิ่มเนี่ยยั่วสุดเล่นจริงเจ็บจริงเล่นจริงเจ็บจริงเลยเหรอคะแม่ยั่วไหนเนี่ยเขาบอกยั่วโมโหเลยยั่วยั่วสุดเนี่ยใครวะเขาบอกแม่เนี่ยยั่วสุดนะคะคิดถึงแม่ปิ่มค่ะจากน้องเต๋อลูกสาวลูกสาวผู้เข้าประกวดเหรอคะใช่น้องเต๋อแล้วทำไมน้องเต๋อไม่มาคะลูกน้องเต๋ออยู่ที่จังหวัดมหาสารคามหรือขอนแก่นหรืออะไรลูกจำได้ข้อมูลลูกจำไม่ได้นะคะเต๋อเนี่ยเป็นพนักงานจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งอยู่แถวแจ้งวัฒนะนี่แหละลางานไม่ได้นั่นไงอ๋อวันนั้นที่ประกวดเสร็จอ่ะลูกบอกว่าลูกไปกับ
ขอนแก่นหรือกลับมหาสารคามอะไรก็ไม่รู้แล้วลูกก็โทรมาบอกว่ารถยางแตกว่ะเออเราก็เลยจำได้ว่าน้องอยู่ต่างจังหวัดนะคะยั่วสุดเจ็บจริงเล่นจริงนี่คือยังไงคะพี่ปิ๋มต้องไปดูไงต้องไปดูพูดไม่ได้พอพูดปิ๊บเสียสามคือพอทุกอย่างมันเป็นเรียลิตี้มันเป็นกฎว่าเราจะมาเล่าในเรียลิตี้ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องให้ทุกคนต้องรอติดตามเพราะว่าจริงๆแล้วการประกวดในครั้งนี้เนี่ยมันดูเดือดจริงๆค่ะมันต้องถามได้ว่าดูเดือดแค่ไหนดีกว่าคืออย่างที่บอกรายชื่อของโค้ชทั้ง3ก็การันตีอยู่แล้วว่ามันต้องเดือดมันต้องไฟลุกมันต้องปีหน้าต้องมีปิ๊บไหมคะหนูรู้แล้วทำไมแม่อยู่ในวงการได้นานนี่ไงดิฉันคิดเหมือนกันทำไมเป็นสาว2วันกี่ครั้งดูไว้นะลูกเนี่ยคุณปิ่มเขาอยู่เป็นเนี่ยคือจะถามว่าอยู่ได้ไหมคือตอบไม่ได้มันต้องคนนี้นะคะก็ต้องคือจะมีปีหน้าปีไหนๆต่อไปหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ปีนี้เราขอทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะค่ะนะคะเพื่อค่ะเพื่อเวทีของเราต้องอะไรนะคะต้องบอกเขาไปด้วยอะไรนะคะต้องผ่อนอะไรบ้างผ่อนตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้าอะไรหลายๆอย่างลูกก็ยังเล็กอยู่นะคะสองค่ะแม่ลูกแม่โตแล้วนะถามซอดีกว่านะคะว่าเวทีการประกวดเนี้ยเฟ้นหาก็คือต้องบอกเลยว่าเฟ้นหาสาวงามคนเก่งมากความสามารถแต่ละ EP เนี่ยต้องบอกว่ามีโจทย์ที่แตกต่างกันไปใช่โจทย์นี้ยากมากต้องแบบว่าคือไม่ใช่แค่คุณสวยอ่ะคุณต้องความสามารถแล้วก็ความสามารถคุณนั้นอ่ะคุณต้องทำออกมาให้เต็มที่ต้องเล่นเต็มร้อยคือทุกคนเนี่ยพอเล่นเต็มร้อยแล้วฟีลลิ่งมันมามันได้พี่เล็กพูดอย่างนี้ดีกว่าปีนี้ค่ะแค่ไม่เดินลุยไฟกับไม่เดินบนบันไดมิโกนโอ้โหใช่ที่เหลือคือน้องว่าทำหมดแล้วว่าในซีซั่นนี้มีโจทย์คืออะไรบ้างคะฉันต้องเสียสามแสนนะเล็กซี่ไม่ได้มาดิฉันพูดเองดิฉันพูดเองนะฮะเวทีการประกวดเนี่ยเขาจะต้องมีให้น้องเนี่ยใส่ช่วยน้ำด้วยมีช่วยมีไหมเวทีนี้มีไหมใส่ช่วยน้ำมีใส่ช่วยน้ำมันมาแบบธรรมดามันก็ธรรมดาเกินไปไหนๆก็มาออนแอร์ทาง Channel 8แล้วบอกเลยว่าชุดว่ายน้ำรอบนี้สุดพลังมีชุดว่ายน้ำแต่ว่าให้ไปดูใน EP แรกของเราดีกว่าคือทุกคนคาดคือเคยเห็นการประกวดเยอะแยะแล้วชุดว่ายน้ำมันก็อ่ะสุดๆก็คงจะเป็นขอหลุดมานิดนึงได้ไหมค่ะแล้วมีที่ผู้ความกดตั้ง30คนน่ะที่เป็นสาวประเภท2แปลงเพศคนเดียวและชุดว่ายน้ำจะเป๊ะแค่ไหนการเข้าประกวดการประกวดจากเวทีต่างๆเนี่ยชุดว่ายน้ำมีแล้วชุดไทยมีไหมบ่งบอกความเป็นไทยมีไหมเวทีนี้มีไหมให้เขาดิเวทีนี้มีไหมคะมีอันนี้แต่ไทยจะมาเป็นไทยแบบก็ธรรมดาไปโอ้โหก็รอดูไทยจะมาเป็นไทยแบบไหนถ้าไทยธรรมดาก็ไปประกวดเวทีอื่นถ้าไทยธรรมดาก็ต้องไปแสดงละครเป็นแม่กาละเกดงงๆไปแต่ความเข้มข้นในรอบเรียลลิตี้ยังไม่เท่าไหร่ขออนุญาตถามดีกว่าว่าในวันที่10มีนาแล้วก็มีละครเมมโมพระรามจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์บนเวทีไหมคะมีทีมโค้ชแม่ปิ่มตีลังกาออกมาทั้งทีนางพูดแล้วนะนางพูดอย่างนั้นนางบอกไม่จะมีแบบไปดูโชว์อะไรไหมหรือว่าโชว์เนี่ยเซอร์ไพรส์แต่ว่าที่แน่ๆจะมี1รางวัลพิเศษที่เราจะประกาศในรอบตัดสินนะครับนั่นคือรางวัลBeauty Charity ที่3ทีมครับเขาจะต้องแยกกันไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นกิจกรรมจิตอาสาซึ่งตอนนี้พี่เล็กคุณผู้ชมครับเราไม่ทราบเลยว่าทีมไหนไปทำอะไรเพราะเขาก็เก็บเป็นความลับทั้งหมดแล้วสิ่งที่เขาไปทำครับเขาจะทำมาเป็นคลิปวิดีโอแล้วจะเอามาเปิดบนเวทีในวันนั้นเราทุกคนจะได้ดูพร้อมกันและร่วมตัดสินในวันนั้นซึ่งหนึ่งทีมที่การตัดสินเนี่ยดูจากคลิปว่าจะต้องโพวายหรือว่าธรรมดาก็ได้แต่ดูเนื้อเรื่องอย่างเดียวอ่ะมิสเวอร์คืออะไรจับใจจูใช่ไหมมิสวายบีจับใจยุ้ยจับใจยุ้ยเอาไปเลย10,000บาทยกทีมไม่เราต้องขาคนละหมื่นเหรอคะทั้งทีมคุณปิ่มคุณปิ่มอยู่เป็นนางอยู่เป็นเก่งคุณปิ่มเนี่ยจะพาลูกสาวไปบริจาคดวงตาว่าอย่างนั้นไม่ใช่หัวใจไม่ใช่หรอตอนแรกจะพาไปบริจาคเลือดลูกทีมบอกหนูไม่ไปนะอันนั้นเมาเล่นค่ะตัวแม่นี่บริจาคทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ปีพ.ศ.2539เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นต่อไปนี่คือก็คือเป็นครูใหญ่ได้เลยปุ๊บปั๊บคือมารับได้เลยใช่ค่ะก็คือขึ้นเครื่องบินไปได้เลยแล้วก็เป็นพร้อมเป็นครูใหญ่แล้วก็พร้อมบริจาคทุกร่างกายทุกส่วนแต่ว่าจะพาลูกๆไปทำแบบนั้นมันธรรมดาไปแล้วถามเขาอ่ะพี่เล็กพี่เ
ี่ปิ่มพี่ปิ่มจะพาน้องๆไปทำอะไรเรื่องอะไรที่จะบอกเธอเอ้าเราเป็นพิธีกรรายการไม่ให้เรารู้ด้วยเขาบอกความลับไงไปปลุกเปิดเผยวันนั้นคือการบริจาคทุกส่วนของร่างกายมันเป็นบุญใหญ่อยู่แล้วสิ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์ต่อผู้คนต่อคนทุกคนในสังคมได้มากกว่านั้นมาก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 และมากไปอีกคอยดูค่ะข้อความในเฟซบุ๊กไลน์เขาบอกว่าทุกคนออร่าแรงมากๆค่ะเชียร์หมายเลข13ใครคะแฟนบิงโกไลท์นะคะอันนี้เขาเป็นแบบว่าดาวในบิงโกดาวบิงโกคุณบอลแมนคุณบอลแมนมากๆครับทีมแม่หมวยโซฮอตฮอตจริงๆจับอามค่ะนี่นะอันตัวคิดถึงแม่ปิ๋มขอบคุณค่ะใครอ่ะมีหลายคนเลยนะคะดิฉันเดินแล้วนะล่าสุดเดินแล้วฉันอ่านแล้วเดินแล้วนะนางชอบเดินเดินเช็คเดินเช็คข้อนางอักเสบนะเดินเรื่อยๆมีเวลาบ้างที่จะจัดการโอ้นะเอาไว้เดี๋ยวไปพามาใหม่กันอีกรอบนี่คือความแซ่บแค่นี้นะจริงๆถ้าอยากชมความแซ่บแล้วหรอเวลายังอยากพูดต่ออยู่เลยซื้อเวลาต่อได้นะคะถามแบบนี้ดีกว่าว่าเราจะได้ชมเนี่ยความพิเศษของเวที Miss YB Thailand 2019ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่และเวทีประกวดจริงประกวดเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะก็ฝากติดตามนะคะ Miss YB Thailand 2019นี้นะคะ EP แรกเริ่มต้นที่วันที่9เสาร์ที่9กุมภานี้นะคะพรุ่งนี้ครับใช่ค่ะช่วงเวลา 18:00 น.นะทุกวันเสาร์ตลอดเดือนกุมภานี้และวันประกวดจริงของเรานะคะ10มีนา62นี้อย่าลืมนะคะไปชมรับชมเราได้ที่โรงละครเมมโบพระราม3ค่ะบิลบอร์ดที่บัตรเข้าชมได้คุณผู้ชม200บาททุกที่นั่งที่แฟนเพจ Miss YB Thailand และที่สำคัญสามารถ Walk in ไปซื้อหน้างานได้200บาทได้จากการจำหน่ายบัตรไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นบริจาคให้มูลนิธิการกุศลทั้งหมดเลยดังนั้นแล้วไปเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยได้ทำบุญด้วยกันด้วยนี่ทำบุญด้วยกันด้วยนะคะแล้วตอนนี้อ่ะพี่ปิ๋มยืนยิ้มหน้าบานแล้วนะคะเอฟซีคุณปิ๋มมาเยอะมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราก็เพิ่งเคยเจอแคมเปญในการประกวดนางงามที่นี่แหละนะคะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสายบุญต้องเจอสายบุญสุดยอดมากซอยยุ้ยโทษค่ะขอบคุณสาธุแล้วสุดยอดมากสวยทุกคนโดยเฉพาะแม่ปิ๋มขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้พี่จบก่อนสิแม่มือถือแม่ไลน์ไปบอกลูกใช่ไหมเมื่อกี้ใช่เดี๋ยวก่อน200เนี่ยนะคะทุกคนอาจจะบอกว่าไปดูประเดี๋ยวนางงามมันก็เหมือนที่อื่นๆแหละแต่ที่นี่มีอะไรให้มากกว่านั้นแต่อย่างน้อยๆที่คุณได้มา200เนี่ยได้ทำคุณประโยชน์แล้วก็ได้ทำประโยชน์แล้วก็ได้ทำบุญด้วยกันด้วยสาธุในชาติหน้าเราจะได้คือจะบอกว่า200นี้นอกจากจะได้ทำบุญแล้วคุณผู้ชมขาคุณยังได้ต่อชีวิตสารฝันผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งท่านที่จะได้ในรางวัลป๊อปปูล่าโหวตในวันนั้นด้วยเพราะว่า1ใบสำหรับการโหวตให้กับสาวงาม30คนว่าใครจะเป็นป๊อปปูล่าโหวตในวันนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่ในทุกที่นั่งพูดอย่างนี้ดีกว่าหลายคนบอกว่าอยากจะให้สังคมมีความเท่าเทียมเสมอภาค200บาทของคุณนี่แหละครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันอีกหนึ่งเสียงคุณว่าคุณเองก็สนับสนุนให้ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเหมือนกับสโลแกนเราที่บอกว่าขอสักสี่ของคนไม่ได้วางกันที่เพศค่ะมิสไวบีไทยแลนด์2019ฮะอ่ะสุดท้ายนี้ของแม่ปิ๋มแม่ปิ๋มอัดอั้นตันใจอยากจะพูดนะคะแม่พูดได้เต็มที่เลยค่ะแม่พูดฝากด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกๆคนเลยนะคะรวมถึงโค้ชทั้ง3คนด้วยนะคะเป็นกำลังใจน้องๆแล้วเป็นกำลังใจโค้ชด้วยนะคะเพราะว่าโค้ชเหนื่อยมากแต่เหนื่อยในที่นี้เต็มใจและสู้สุดสิทธิ์สุดๆเลยนะคะเพื่อลูกๆในทีมแล้วก็เพื่อ YBไทยแลนด์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับการชมเรียลลิตี้ในครั้งนี้และอย่างที่บอกค่ะได้มากกว่าที่คุณคิดแน่ๆถ้าคุณได้ชมรายการเรียลลิตี้ของ YB Thailand ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะน้องๆฝากเรียกคะแนนโหวตกันนิดนึงนะคะแต่ละเบอร์เริ่มเลยค่ะเด้งดีเลยค่ะลูกขอไมค์ขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะค่ะเด่งดีก็ฝากเชียร์น้องเด่งดีหมายเลข15ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆทั้ง30คนด้วยนะคะเด่งดีเด่งดีเด่งดีใครตั้งชื่อให้ปู่ด้านปู่ตั้งเลยเหรอปู่ตั้งจริงๆเอาจริงๆปู่ตั้งค่ะตั้งแต่แบบแหวนเด่งดีเด่งดีจริงๆชื่อน้องเด่งดีเปลี่ยนหนูตอน3ขวบค่ะตอนแรกหนูชื่อน้องมาเกือบจะได้เป็นผู้ชายแล้วค่ะใช่ค่ะหนูเห็นแม่เป็นไอดอลด้วยเมื่อ50ปีที่แล้วแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยรุ่นแอโรบิกเป็น
แฟนเสียงใหญ่ๆที่เอามาเสียบปึ๊กแล้วก็หมุนตามล่องเสียงแบบนี้อันนี้คือของจริงของจริงยอดยอดวิดีโอคนต่อไปกันลูกค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้สาวเหนือคนนี้ตัวเนี่ยเจ้าฝากเชียร์เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้เบอร์13ตัวเนอร์ขอบคุณเจ้าปันปันลูกค่ะน้องปันนะคะหมายเลข12ก็เป็นสาวน้อยโคราชนะคะจังได้จังไรก็ซอยเชียร์น้องปันปันดาเด้อจ้ามีอะไรมีอะไรจะฝากบอกพ่อไหมพ่อไหมพ่อไหมเออคนนี้ไหมที่เป็นบิดามาไม่รู้ตอนแรกเขาเป็นก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบวันจริงคุณพ่อจะอะไรยังไงต้องรอดูในถ่ายทอดด้วยนะคะในชนะแบบพลังด้วยอ่ะมาคนต่อไปค่ะอย่าลืมฝากเชียร์พวกเราทั้ง30คนแล้วฝากน้องมินไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะหมายเลข25ค่ะพี่สาวเสิร์ฟนะเด็กเสิร์ฟมินมินลูกคนเล็กมินมินลูกเป็นเด็กเสิร์ฟโอ้ยเดี๋ยวพิงค์ยืนเทียบมินสิของนะมีของเอาเรื่องไหมเออนั่นเลิศเดี๋ยวก่อนก็งั้นๆแหละสวัสดีค่ะน้องพิงค์ปฐมวดีสีหน่อยนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องไทยขอนแก่นเด้อจ้าเด้อจุ๊บ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 ปีที่แล้วนางได้ขวัญใจประชาชนนะเออนางดูมีของอะมีของมีของมีของในนางโดนตำรวจตรวจทีไม่ได้อ่ะคนสุดท้ายค่ะไม่ต้องลุกนะเออไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกยืนนางนั่งเจอพ่อแม่เลยเล็กใหม่เล็กหนึ่งนะคะก็ยังไงก็ขอแรงเชียร์แรงใจนะคะให้เล็กแล้วก็เพื่อนๆทั้ง30คนด้วยนะคะจังได้จังใดก็ซอยอยู่ซอยดันสาวหน่อยผู้หญิงคนสีตะเกียบในเด้อจ้าเยอะมากๆจริงเขาบอกว่าน้องเด้งดีนะคะโอ้โหส่งหัวใจมาแม่พิงค์ยัว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 สุดยอดมากเลยนะคะFC แฟนคลับหลายๆคนนะคะบอกเลยค่ะว่าฝากติดตามด้วยนะคะเรียลลิตี้สุดยิ่งใหญ่ค่ะ Miss YB Thailand 2019จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นะคะ 18 นาฬิกาทาง Channel 8 Thailand ค่ะและทุกวันเสาร์เรามีนัดการตอน 6 โมงนะคะย้ำให้แม่นเลยรวมไปถึงรอบตัดสินค่ะวันที่10มีนาคมนะคะเวลากี่โมงคะวันที่10ถ่ายทอดสดตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปครับเริ่มประกวดตอนเที่ยงประกวดตอนเที่ยงเลยนะคะตัดสินก็คือตัดสินตอนเที่ยง1นาทีเลยใช่มั้ยคะเริ่มประกวดตอนเที่ยงก็เราเราประมาณนั้นนะคะมาเชียร์สาวงามแล้วป้ายไฟโค้ดปิ่มอย่าลืมมานะคะยังไงเรียกคะแนนให้ตัวเองซะงั้นตอนนี้นำสั่งทำป้ายให้ตัวเองแล้วถ้าเห็นคนถือป้ายไฟเยอะให้ดูเงินในกระเป๋าทุกคนจะมีแบงค์ร้อยอยู่3แบงค์ปิ่มจ่าย300บาทฉันจ่าย500นะคะฝากเชียร์หมายเลข9ด้วยฉันชอบทีมงานบอกว่านะคะทีมงานพอจะลงแล้วนะเราก็ไม่ไปนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะจากเวทีการประกวดค่ะ Miss YB Thailand 2019ทุกๆท่านค่ะขอบคุณพี่เล็กซี่นะคะขอบคุณพี่โบการขอบคุณขอบคุณแฟนชาแนลแปดด้วยฮะเหนื่อยจังเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวต้องถ่ายรูปจบรายการต้องถ่ายรูปกับพี่ปิ่มไว้เยอะๆนะคะเผื่อเทปนี้เผื่อเทปนี้จะโด่งดังนะคะรูปมันอาจจะเด้งมาใน Facebook บ่อยๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกแม่ยังไม่รับปริญญายังนะยังได้อยู่นะคะอ้าวคุณผู้ชมคะวันนี้ความสนุกได้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ทาง Channel 8 Thailand ค่ะตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะอย่าลืมค่ะวันเสาร์ 18:00 น.นะคะเจอรายการ Miss YB Thailand 2018กับการประกวด Reality ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนแรกนะหัวโพงอยู่ที่คุณกำลังชม Channel 8แอดไทยแลนด์Channel 8 Thailand New ธุรกิจหญิงอีกคนนึงเลยล่ะค่ะที่น่าจับตามองสำหรับครูธันภัทรพัฒนานนท์ชัยสถาบันสอนนวดหน้าอาคิร่าและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกพอใจใสที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืนครั้งที่9กับงานประกาศรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์แบรนด์ดีเด่นท็อปแบรนด์อวอร์ด2019เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะ
ใจมากนะคะเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ทันนะคะชุดเดียวเหี่ยวหายในแบรนด์ของพอใจใสนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกค่ะที่ใช้สำหรับปรับรูปปรับยกปรับรูปหน้ายกกระชับผิวหน้านะคะแก้ปัญหาลดริ้วรอยสามารถแก้ได้ทุกจุดบนใบหน้านะคะผลิตภัณฑ์ของครูเนี่ยทำมาทั้งหมด4ปีแล้วนะคะตรงนี้แล้วก็ได้รับความนิยมชื่นชอบมากๆสำหรับสาวๆที่วัย35อัพแล้วก็สาวๆที่40บวกนะคะสาวๆเนี่ยให้การต้อนรับกับครูมากเพราะว่าสาวๆที่นิยมทำหน้าแบบนี้คือไม่อยากที่จะแบบศัลยกรรมเลี่ยงการศัลยกรรมเลี่ยงอะไรที่แบบใช้เข็มแต่หันมาใช้มือโดยวิถีธรรมชาติบำบัดนะคะแล้ววันนี้แบรนด์เราได้รับเยอะในการรับรางวัลในปีนี้รู้สึกไงบ้างคะวันนี้เหรอคะรู้สึกดีใจมากตอนนี้รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยค่ะที่ว่าแบรนด์ของคุณทันเองนะคะได้รับผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัล นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยในแบรนด์ของพอใจใสเองนะคะอยู่ในแบรนด์ของอากิล่านะคะจริงๆแล้วครูทันเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันอากิล่านะคะแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์พอใจใสเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกค่ะที่ทำออกมาเพื่อเป็นการนวดหน้าลดริ้วรอยยกกระชับผิวค่ะมันน่าจะได้ยังไงบ้างคะสำหรับผลิตภัณฑ์พอใจใสเห็นบอกว่าโด่งดังไปถึง AEC แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะโด่งดังไปมากเลยค่ะเราไปทั้งไม่ใช่แค่ AEC นะคะยุโรปเราก็มีนะคะต่างประเทศก็มีนะคะหลายประเทศมากตอนนี้เรากำลังสายคอนแทคนะคะกับทางยุโรปนะคะเพราะว่าเขาขอขายหมดเลยในแบบในแถบของโซนยุโรปนะคะอย่างมีการวางแผนการตลาดอย่างไรบ้างคะในเรื่องของตัวแบรนด์แล้วก็ตัวทันนะคะตอนนี้นะคะของเราเองเนี่ยในการวางแผนการตลาดเนี่ยคู่ทันน่ะจะยึดหลักในการของเป็นสถาบันนะคะเพราะว่าเราต้องการนวดยกกระชับให้แบบคนรู้ว่าเฮ้ยเราสามารถสวยได้จริงสวยได้โดยด้วยมือเนี่ยแหละและมันจะดีขึ้นถ้าเราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวหน้าและสามารถยกกระชับผิวหน้าได้นะคะเพราะว่าอายุที่เยอะมากขึ้นเนี่ยโครงสร้างของผิวเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรานวดแบบถูกวิธีนะคะแล้วก็ใส่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีลงไปนะคะรับรองค่ะหน้ากระชับหน้าเด้งหน้าเฟิร์มแน่ๆเลยแต่ก่อนผู้ทานเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าบานมากนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยหน้าเรียวยกกระชับเลยจากการนวดหน้านะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยผลลัพธ์ของ4ปีที่แล้วกับวันนี้นะคะแตกต่างกันโดยลิบลับแล้วผลิตภัณฑ์ทุกตัวของครูนะคะเริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดผิวหน้าการสครับผัดเซลล์ผิวการยกกระชับผิวและตบด้วยนะคะขั้นตอนที่ว่าเก็บกระชับหน้าไม่ว่าจะเป็นถุงใต้ตาริ้วข้างตาหรือหนังตาตกนะคะสามารถแก้ปัญหาได้หมดด้วยมือแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์พอใจใสค่ะบอกว่านอกจากตัวผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยยังมีสถาบันการตลาดใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณทันเองนะคะทำสถาบันนะคะของครูทันนะคะเปิดที่ลาดพร้าว71นะคะเป็นสถาบันอากิล่านะคะเปิดมาทั้งหมดปีนี้เป็นปีที่4ค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะกับสถาบันการตลาดผลตอบรับตอนนี้นะคะเป็นที่ต้องการของทางตลาดมากแล้วก็ผลตอบรับตอนนี้คือลูกศิษย์เยอะมากค่ะลูกศิษย์มาทั้งจากทาง AEC แล้วก็มาจากทางยุโรปนะคะจริงๆแล้ววันนี้ตอนเช้าเนี่ยครูทันเองก็สอนนะคะลูกค้าของครูเองต้องบอกว่าลูกศิษย์เลยเนาะลูกศิษย์ของครูเองมาจากทางอเมริกานะคะมาจากกรีซมาจากทางประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมาหลายประเทศเลยนะคะตอนนี้ฝรั่งเศสก็มีค่ะมาหลายประเทศจริงๆตอนนี้ค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้ฝากตัวผลิตภัณฑ์ฝากตัวแบรนด์หน่อยค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกว่าคุณทุกคนนะคะสามารถสวยได้ด้วยมือของคุณเองนะคะไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเงินแพงนะคะเพื่อแลกกับหน้าสวยแบบอันตรายเพราะเดี๋ยวนี้มันมีทางเลือกเยอะมากเลยเนาะเราสามารถสวยได้โดยวิถีธรรมชาติบำบัดนะคะถ้าติดตามครูทันจริงๆนะคะในเพจของอากิล่านะคะหรือว่าเซิร์ชเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตนะคะครูทันสอนวดหน้าพลิกชีวิตนะคะก็จะเห็นว่าหน้าของครูทันเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้จริงนะคะแล้วก็ลูกค้าของครูทันเนี่ยให้การตอบรับแล้วก็ติดตามครูทันมาเยอะมากๆนะคะครูทันสอนในคลิปวิดีโอนะคะติดตามครูทันได้ในชาแนลของ YouTube นะคะครูทันสอนวดหน้าพลิกชีวิตค่ะลูกศิษย์หลายๆคนนะคะหน้าสวยยกกระชับได้แค่ติดตาม YouTube ของครูทันนะคะแต่ถ้าใครอยากสวยเองนะคะและหน้ายกกระชับแบบว่าเต่งตึงนะคะมาหาครูทันได้เลยค่ะหรือใช้ผลิตภัณฑ์ชุดเดียวเหี่ยวหายนะคะรับรองค่ะอยากหายเหี่ยวต้องใช้ชุดเดียวเหี่ยวหายค่ะชั้น8 Thailand News